เริ่มไปร่วมฉลองกับน้องแพทริเซียค่ะบรรยากาศเป็นไงคะผู้ชมทุกคนบรรยากาศก็คือไม่ใช่งานแต่งนะคะยังไม่ใช่งานแต่งนะคะก็เป็นงานแบบงานเลี้ยงสละโสดก็อบอุ่นก็คนเยอะแยะวัยรุ่นเต็มเลยเราแบบว่าเราค่ะพรอะไรไหมครับหรือว่ายังไม่ยังก็จริงๆก็ยังไม่ได้อะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะคะยังไม่ได้แบบคือวันนั้นคนก็เยอะอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้มีโอกาสแบบแต่พ่อโน้ตกับแม่ชมก็ถ่ายหลายแอคมากดูเหมือนว่าเป็นค่ะหวานมีชั้นที่มีชั้นสองคนอยู่ในเขามีบูธให้ถ่ายก็แบบเออเอาซะหน่อยอะไรปกติมีโมเมนต์แบบนี้ประมาณอย่างนี้ไหมคะพ่อโน้ตกับแม่ชมไม่ค่อยหรอกค่ะไม่ค่อยหรอกค่ะก็ยุ่งยุ่งแต่วันนั้นก็อ่ะก็แต่งตัวก็มากันทั้งผัวทั้งเมียเนาะก็เออนิดนึงแต่ส่วนมากโมเมนต์อย่างนี้จะมีในวันพิเศษซึ่งพี่โน้ตเขาก็ทำเซอร์ไพรส์แบบเขียนบรรยายอย่างตรงนี้พี่ชมรู้สึกไงครับจริงเหรอเขาจะเขียนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรเขาชอบลงรูปคู่เวลาอยู่ในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาก็ไม่เคยลืมเขาก็แบบว่านางไม่ลืมเพราะนางเป็นคนจดในไอ้นี่คาเลนด้าไงนางจะตั้งเตือนนางเป็นคนที่แบบนางไม่ลืมอะไรพวกนี้เพราะนางจะตั้งเตือนแต่เราอ่ะจะมีลืมเพราะว่าเราเป็นแบบเราเป็นแมนนวลไงเราแบบว่าวันตะวันเออวันตะวันชีวิตเราเป็นแบบวันตะวันคนแซวเยอะไหมคะเพราะแบบเห็นคอมเมนต์แบบเยอะมากก็อย่างนี้แหละเพราะว่าเราว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้แบบอะไรอ่ะไม่ค่อยได้ลงอะไรชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ก็เลี้ยงลูกทำงานกันไปอะไรเงี้ยนานๆทีก็จะแบบว่าฟีดแบ็กก็จะเยอะนิดนึงใครที่คิดถึงก็คือเปิดช่อง YouTube แล้วใช่ไหมคะแม่อ๋อเดี๋ยวนี้เป็นยูทูบเบอร์แล้วยังไงคะเป็นผ่านตัวเป็นยูทูบเบอร์ก็จริงๆก็อยากทำมานานแล้วค่ะจริงๆก็อยากมีแพลตฟอร์มไหนก็คือเราก็อยากลองทำไปหมดเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นอีกยุคนึงอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่มันไม่มีเวลาคิดอะไม่มีเวลาได้ทำเอาจริงๆถามว่าครั้งนี้เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่สุดไหมก็ไม่ได้พร้อมแต่ก็รู้สึกว่าเออมัวแต่คิดเยอะก็ไม่ได้ทำสักทีอะไรเงี้ยแล้วก็เสียดายคอนเทนต์เสียดายว่าเออเราก็อุตส่าห์ไปอยู่ตรงนี้แล้วแล้วทำไมแบบไม่เอามาแชร์บ้างอะไรเงี้ยถ้ามันณวันนี้มันจะต้องเป็นคอนเทนต์แบบไหนสำหรับคือเป็นตัวเราเองเลยก็เป็นตัวเราอะอยากทำอะไรก็ทำคือพยายามไม่คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเราคนก่อนเราจะแบบคิดอะไรเยอะทบทวนเยอะทบทวนอยู่นั่นแหละเราก็ไม่ทำสักทีอะไรเงี้ยเหมือนกับว่ากลัวตรงนั้นไม่ดีกลัวตรงนี้พลาดกลัวแบบอะไรเงี้ยแบบพออายุมันมากขึ้นมันก็รู้สึกว่าแบบเกิดทีเดียวตายทีเดียวเนาะก็แบบว่าเอออยากทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยอย่างคอนเทนต์ในช่องคือวางไหมคะว่าจะยังไงบ้างเป็นทิศทางไหนแฟชั่นหรือยังไงคะหรือจะครอบครัวหรือครอบครัวครอบครัวเก็บมะละกอเก็บมะละกออ๋อถ้าเก็บมะละกอเนี่ยจะต้องบอกว่ายายหนิงกำลังจะเป็นยูทูบเบอร์นั่นไงแต่เขาบอกว่าจะมีช่องของตัวเองแล้วยายก็ถ่ายไปสต็อกเยอะแล้วเหมือนกันก็มีการทำเทปไปด้วยใช่มีการทำเทปไปด้วยก็คือโปรดักชันเขาดีกว่าโปรดักชันเราอีกนะเขามีแบบว่าลูกทงลูกทีมมีแบบอะไรเงี้ยก็จะคอนเทนต์ฝั่งยายก็จะเป็นแบบนั้นเลยค่ะคอนเทนต์คอนเทนต์กับแม่เป็นแฟชั่นครอบครัวน้องๆไหมคะก็เดี๋ยวขอดูทิศทางก่อนตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้เพราะก็คือปล่อยใจฝันไปตอนนี้ไหลๆไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันหลุดเราก็อาจจะมีเป็นอีกเซกชันหนึ่งที่แบบว่ามันสำหรับตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือลองทำแบบเนี้ยแบบที่เป็นเราประมาณนี้ไปก่อนเลยต้องฝึกพูดไหมคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่าต้องไปเรียนกับคุณยายหนิงโอ้ยยายคล่องมากนี่งงมากยายเป็นแบบเป็นยูทูบเบอร์แบบก็คือติดตามทุกเมนูได้ในช่อง YouTube เขาไม่ได้เขาเป็นคอนเซปต์แบบว่า farm to table เพราะว่านางทำสุกนางคือแบบว่าเลี้ยงไก่เองอะไรเองแบบว่าไปถึงขั้นนั้นแล้วอ่ะก็นั่นแหละติดตามของยายอ่ะน่าติดตามของเราอีกมีผู้ช่วยก็คือหลานสองคนใช่บางเทปลูกค้าของคุณยายเข้าหรือยังยายมีลูกค้าแล้วฉันไม่มีทำไมรู้เธอไปหมดทุกอย่างยายทำเวลใช่แล้วของพี่ชมได้ดูเมื่อไหร่ครับมีแล้ว2 ปีเนี่ยวันนี้เพิ่งอัพอีก EP นึง